พบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเก๋พาเที่ยวค่ะวันนี้ตรงกับวันที่25มีนา2555เก๋พาทุกท่านมาที่สนาม MT Arena ลำลูกกาค่ะที่พามาที่นี่วันนี้เพราะว่ามีการแข่งขันสานสัมพันธ์ของพี่น้องแสดงครั้งที่3แล้วค่ะงานนี้นะคะมีทั้งทีมเก่าทีมใหม่แถมมีทั้งบอลชายบอลหญิงบรรยากาศจะสนุกสนานกันขนาดไหนแล้วก็ฟาดแข้งกันมันหยดติ่งขนาดไหนเดี๋ยวตามกันดูนะคะอ้อที่สำคัญนะคะยังมีทีมที่กิ๊บเก๋เป็นสปอนเซอร์ CBN ก็ร่วมสนับสนุนด้วยนะตามดูแล้วกันค่ะว่าทีมนั้นทีมอะไรไปค่ะไปดูกันเงียนกันตั้งแต่วันนะครับเป็นธรรมดานะครับข้อสอบโค้ดเด็ดจะต้องพูดถึงบอลเป็นปกติก็ผมเรียนจบพละมาสมัยเรียนอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเราเล่นกีฬามันจะนำไปสู่3อย่างอย่างแรกก็คือเราอาจจะเป็นผู้เล่นอย่างที่2เราอาจจะเป็นผู้ตัดสินอย่างที่3เราอาจจะเป็นสตาฟของทีมนะครับแต่ไม่ว่าทั้ง3อย่างนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เรื่องกติกาและทุกคนก็ต้องเป็นคนดูอยู่แล้วนะครับวันนี้ทางผู้จัดค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องกติกามีกติกาเยอะแยะมากถ้าใครอ่านดูอาจจะรู้สึกซีเรียสอาจจะนำไปสู่การเล่นไม่ออกแต่ผมว่าทางที่ดีเราเล่นกีฬาให้สนุกนะครับพยายามเล่นให้เราสนุกแล้วก็คู่ต่อสู้สนุกแล้วคนดูสนุกThank you.
นครึ่งแรกนะคะครึ่งแรกจิ๊บจิ๊บ3เม็ดก็ชิวๆครับครึ่งแรกเรากะไว้ประมาณ5แต่ตอนนี้ได้3ก็ถือว่าโอเคแล้วโดนใช่ไหมคะโดนหน้าผ้าเย็นนี่เบอร์11ลงไปวิ่งไม่ได้ทำอะไรเลยตุ่นหน้าผ้าเย็นฟุตบอลเนี่ยนะครับแพ้กันเป็นทีมชนะกันเป็นทีมนะครับอย่าซีเรียสเรื่องตรงนี ดูแลทีมหญิงชิงถ้วยรางวัลวันนี้เขาเรียกรางวัลครกด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยการเตะวันนี้เป็นด้วยความชื่นมื่นค่ะเป็นบรรยากาศฉันพี่น้องนะคะทีมใครได้แชมป์อะไรบ้างดูเอากันเองนะคะโอเคค่ะกิ๊บเก๋พาเที่ยวคงต้องขอจบลงเท่านี้และเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะคอยดูค่ะว่าเก๋จะพาไปเที่ยวไหนกันบายค่ะน้ำตาไหลเลยนะครับทุกทีมติดกันน้องๆทีมที่ไหนพวกแต่เราทุกจังไม่ทันที่จะได้ทุกคนมีประเดี๋ยวมีไทยได้ป่ะ
กที่กว้างใหญ่เจอแดดตัวดำขึ้นฟ้าลงน้ำเดินดินไปเที่ยวไปกิน